กวางเผยจุดระเบิดเลิกน้ำหวานไม่เคยอยู่ด้วยกันสองคนซ้ำต้องขายเรือนหอกวางเอบีนอร์มอลเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุเลิกน้ำหวานซาซาพร้อมประกาศขายเรือนหอ16ล้านบาทเผยหมดเปลือกสาเหตุเกิดจากแม่ฝ่ายหญิงจริงหรือไม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการสภาพจิตใจกวางกับหวานไม่ได้เกลียดกันทะเลาะกันก็ยังได้คุยกันอยู่ถามสารทุกข์สุขดิบยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เหมือนจะปกติหลังเลิกก็ยังคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆยังเป็นห่วงเป็นใยเขาส่วนตัวกวางเองสภาพเป็นอย่างไรกวางไม่ใช่คนร้องไห้ฟูมฟายอยู่แล้วของกวางจะออกมาในรูปของร่างกายเหมือนไม่มีแรงกลับบ้านนั่งดูหนังแป๊บเดียวหลับเลยหลับบนโซฟาสมองอ่องๆช้าๆนิดนึงอยู่ดีๆบอกเลิกง่ายอย่างนั้นเลยเหรอไม่ง่ายครับครั้งนี้ไม่ใช่มีเรื่องตุ้มเราเลิกกันดีกว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานานมากๆแล้วแต่จุดแตกหักมันเป็นลูกระเบิดที่ซ่อนอยู่มันระเบิดออกมาเคยคุยไหมว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้เคยคุยเรื่องเลิกไหมมีแต่ทะเลาะกันแล้วรั่นพูดอารมณ์แฟนงอนกันไม่ได้จริงจังแต่ว่าระหว่างทางเหมือนมีปัญหาแรกๆที่เรามองไม่เห็นว่าไอ้ก้อนเล็กๆนี่จะงอกมาเป็นปัญหาใหญ่ได้มีอยู่แล้วมาเรื่อยๆเคยคุยกันทะเลาะกันพยายามแก้กันเรื่องไอ้ก้อนนี้มานานมากๆแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ลงสู่รากก้อนเล็กๆนี่แหละสาเหตุเลิกกันจริงๆคืออะไรถ้าสรุปสาเหตุเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่กวางต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งนู้นผิดความคิดทางนู้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งกวางไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกกันเคยคิดไหมว่าแต่งแล้วเขาจะซอฟลงหวานคิดตลอดแต่กวางไม่คิดครับมันเลยเป็นสิ่งที่เถียงกันมาโดยตลอดหวานคิดแบบนั้นคือทางออกแต่กวางไม่คิดว่าการแต่งงานจะแก้ปัญหานี้ได้ต้องเจออะไรที่หนักมากในฝั่งกวางจนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้แยกดีกว่าใช่ครับถามว่าหนักขนาดไหนเคยเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ไหมครับมันไม่เห็นทางแก้มันเลยซึ่งมันผ่านการพยายามแก้มาแล้วครับต่างฝ่ายต่างพยายามแล้วกวางถึงบอกว่าการเลิกครั้งนี้ไม่ใช่อารมณ์ปุบปับเลิกไปเลยมันผ่านการพยายามแก้มาหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวพยายามคุยดีคุยทะเลาะหลายวิธีมากแล้วมันดูไม่มีวี่แววจะดีขึ้นอีกฝั่งก็ไม่เปลี่ยนก็มีบางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้บางเรื่องเปลี่ยนได้กวางพยายามเปลี่ยนไหมกวางพยายามครับกวางเพิ่งคุยกับเพื่อนๆไม่นานเวลาเลิกกันเพื่อนจะรีบมาบ้านเขาพูดมาคำหนึ่งว่ามึงแหกกฎชีวิตมึงไปเยอะมากกวางจะมีกฎในชีวิตหลายอย่างเหมือนกันเช่นกับแฟนกวางจะไม่ทำธุรกิจเด็ดขาดอันนี้ก็ทำกับเพื่อนจะไม่ซื้อหมาด้วยกันเด็ดขาดอันนี้ก็ทำยอมในเรื่องบางอย่างที่กวางชอบทำยอมไม่ทำก็ได้แหกกฎไปหลายอย่างเราก็พยายามแก้ฝั่งเรานะเราไม่ได้หัวรั้นขนาดนั้นกวางโตกว่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนอาจไม่ยอมแต่ตอนนี้ยอมไปเยอะเรื่องที่มีปัญหากับครอบครัวอะไรพอเล่าได้บ้างเป็นเรื่องหลักเลยกวางก็แหกกฎตัวเองเหมือนกันกวางเล่าเป็นไกด์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับอย่างเราจะไปเดทกันแต่แม่มาด้วยทุกมื้อหรอไม่ถึงขนาดทุกมื้อแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกๆซึ่งเราทั้งคู่เมเนจไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วปัญหาเกิดขึ้นตอนไหน3คนไม่ใช่เรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรแต่พอความสัมพันธ์เป็น3คนห้องมันแคบไปสำหรับเวลาเรามีปัญหาเราต้องการแยกไปคนละมุมห้องแต่กลายเป็นห้องมันแน่นไปหมดสมมุติ3คนไปมีปัญหากันทะเลาะกัน
แทนที่จะจบเองได้ง่ายมันไม่ง่ายหรือเปล่าถึงแม้บางทีเขาไม่ได้เข้ามาในเรื่องนั้นๆแต่ความอึดอัดความสบายใจที่เราจะงัดกันสองคนบางทีก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้เต็มที่เป็นนานเท่าไหร่จนถึงวันนี้ประมาณ5ปีทุกปัญหาเคยได้รับความพยายามแก้แล้วเคยเข้าไปคุยกับแม่ตรงๆแล้วบางเรื่องเขาก็เบาให้เขาบอกเดี๋ยวไปเจอกันน้อยลงก็ได้แต่ก็มีบางเรื่องที่ฝั่งเขายังไม่โอเคซึ่งกวางก็โอเคที่เขาจะไม่โอเคเพราะกวางก็เข้าใจว่าความคิดเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่เราไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองแม้เขามีลูกคนเดียวเลยหวงกวางถึงเข้าใจว่าฝั่งเขาไม่ได้ผิดเลยที่คิดแบบนี้บางทีเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้าง5ปีเลยเหรอใช่ครับหวานเป็นยังไงเขาเป็นคนแคร์คนอื่นมากๆยอมอุทิศชีวิตแทนคนอื่นได้เลยเขาก็ใช้วิธีคอมโพรไมส์เขาพอมีปัญหาจริงๆกวางก็ไปคุยกับเขาตรงหน้าเลยก็เป็นแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเบาฝ่ายหนึ่งหนักไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเรื่องมันก็เกินจะคอมโพรไมส์ได้สุดท้ายถึงจุดแตกหักคนขอเลิกคือหวานครับแต่เรื่องใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้จริงๆทั้งสองคนพลังจิตสื่อสารกันแล้วว่ามันคือใช่แหละมันคือเลิกแต่ใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้เลยถึงจุดมองตาแล้วเลิกดีกว่าใช่ครับมันแก้ไม่ได้จริงๆและไม่มีวี่แววว่าจะแก้ได้กวางไม่ต้องการให้คนคนหนึ่งต้องมาเลิกระหว่างครอบครัวกับแฟนกวางว่ามันเป็นวิธีที่เร็วมากที่เราจะเป็นอย่างนั้นกวางโอเคไหมก็ไม่ได้รู้สึกดีครับแต่กวางไม่ได้ล้มไม่ไหวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตสู้มาตลอดอะไรทำให้ถึงจุดที่โอเคพอก็พอเห็นตรงกันเลยว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆนั่งคุยกันจุดที่เกิดเหตุคืออยู่บนเรือนั่งคุยกันอยู่ข้างๆกันมันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งนับวันมันยิ่งถี่ขึ้นยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยเห็นตรงกันว่าไม่ไหวแล้วการบอกเลิกเกิดขึ้นบนเรือที่กวางและน้ำหวานลงเรือเพื่อสอนดำน้ำเรื่องทำให้ระเบิดมันเล็กมากๆเรื่องไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นแต่มันระเบิดเพราะรีแอคชั่นหลังจากนั้นมากกว่าที่มีการโพสต์ว่ากันหวานมาบังคับให้กวางขอโทษคือทุกอย่างเป็นแค่จุดเล็กๆที่เป็นตัวจุดไฟให้ระเบิดขึ้นมาจริงๆวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงถ้าวันปกติก็คงทะเลาะกันแล้วลงไปดำน้ำด้วยกันระหว่างเคลียร์คิดไหมน้ำหวานจะพูดคำว่าเลิกคิดครับเพราะเรื่องนี้มองหน้ากันก็รู้สึกในใจคิดว่าถ้าเปิดเราก็เลิกไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่าหวานเขาก็ตันเหมือนกันหวานเขาดูหน้าตาไม่ไหวเหมือนกันมันตันมากๆมองหน้าแล้วรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องนี้มานานมากแล้วใช่ครับกวางถึงไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นคนบอกเลิกก่อนแล้วคนนั้นผิดดำน้ำมี5วันเลิกกันวันที่2แล้วอีก3วันมองหน้ากันยังไงคุยกันถึงวันที่3มีเรื่องวันที่2ครับวันที่3ไม่ได้คิดว่าจะดีขึ้นไม่ได้คิดเรื่องจบแต่กับที่ทะเลาะกับคุณแม่ดูไม่มีวี่แววจะจบคือวันที่3ถึงเป็นวันที่เป็นจุดแตกหักวันที่4วันที่5ไม่ได้คุยกันยื้อไหมไม่ได้ยื้ออย่างนั้นแล้วครับทั้งคู่รู้ตัวจริงๆว่าเราทั้งคู่ไม่ไหวดำน้ำ5วันวันที่2มีเรื่องแล้วบอกเลิกกันวันที่3ก็คุยกันปกติไม่ปกติครับหวานพยายามให้2คนไก่เกี่ยเป็นตัวกลางเรื่องนี้หวานน่าสงสารพยายามเป็นตัวกลางวิ่งขึ้นลงเรือชั้น2ชั้น3กวางอยู่ชั้น2แม่อยู่ชั้น3คุยแล้วเคลียร์กันไม่ได้สักทีสงสารเขามากๆหน้าตาเขาพร้อมระเบิดทุกนาทีแล้วโพสต์น้ำหวานที่ออกมาประกาศเป็นการโพสต์โดยที่ไม่ได้บอกกันก่อนว่าจะโพสต์ไม่ได้โกรธเขาเรื่องนั้นพอเลิกกันก็ยังมีอารมณ์กลุ่นๆ กันเบาๆวันที่กลับมากรุงเทพแยกย้ายกันบังเอิญมีข่าวคู่รักดาราเลิกกันเพราะนักศึกษาในคอมเมนต์ก็เป็นกวางเพียบเลยวันชนกันพอดีหวานก็แคปข่าวนี้มาเขาก็กึ่งๆโจมตีนิดๆสไตล์เขาเข้าใจว่าที่เลิกกับเขาง่ายเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมเขาคิดว่าเรามีนักศึกษาก็เลยโกรธและเป็นเรื่องที่ทะเลาะกับหวาน
มีนักศึกษาไหมไม่มีจริงๆ100%รอบนี้ไม่มีมือที่3ใดๆมาเกี่ยวข้องเลยแต่กลายเป็นเรื่องซวยซ้ำซ้อนอันนี้กวางเข้าใจว่าทำไมหวานถึงทำแบบนั้นเพราะหวานเขาอยู่ในสภาวะที่พังมากๆฟิลเตอร์ไม่มีแล้วพังทุกอย่างยิงใส่เขาเขาระเบิดตูมแหลกเลยคงเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยไลน์มาหาตอนกลางคืนเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้ากวางไม่มีจริงๆก็โพสต์เคลียร์สิกวางก็เลยโพสต์ออกไปแบบนั้นว่ามันเป็นเรื่องอะไรนักศึกษาไม่มีไม่มีครับพอกวางโพสต์ตามที่เห็นไม่มีเรื่องมือที่3แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวจริงๆน้ำหวานได้มีฟีดแบ็กกับเรื่องนี้ไหมหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองหวานได้มีโอกาสออกรายการแฉเพราะเขาล็อกคิวกันอยู่แล้วเขาก็เลยพูดเขาบอกให้กวางรอฟังด้วยนะเขาก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดกันขอโทษไปถึงคุณพ่อคุณแม่กวางด้วยก็อย่างที่บอกสงสารเขามากๆฟังเหมือนรักเขาอยู่รักมันรักอยู่แล้วเราไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ตัวว่ามันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้จริงๆถ้าครอบครัวน้ำหวานเปลี่ยนไปมีโอกาสกลับมาไหมณวันนี้บอกไม่ได้จริงๆณวันนี้ไม่เห็นภาพรักกันอยู่แต่ไปต่อไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆคนอ่านข่าวอย่างแรกเลยด่ากวางก่อนเลยแต่จริงๆมันยากกว่ากวางแอบไปมีใครหรือน้ำหวานมีใครเพราะนี่คือเรื่องครอบครัวคือพ่อแม่ถ้าเราเข้ากับเขาไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ไม่ได้จริงๆเป็นประสบการณ์แรกของกวางเหมือนกันไม่เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่เหมือนกันมีอะไรจะทำให้เปลี่ยนความรู้สึกไหมถ้าแม่เดินมาจับมือว่ากวางแม่ขอโทษจากนี้ไปจะดีขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันครับไม่คิดว่าอะไรจะเปลี่ยนไปในทางนั้นถ้าเขารักลูกก็เป็นเรื่องในอนาคตครับรักแต่ไปต่อไม่ได้เพราะสถานการณ์บังคับหลังจากนั้นโดนถล่มยับเลยชาวเน็ตถล่มโอเคมากๆมันเป็นความคิดของเขากวางแคร์คนรอบๆมากกว่าว่าเขาคิดกับเรายังไงเห็นเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถามว่าโดนเยอะไหมไม่ค่อยนะสำหรับกวางเคยโดนหนักกว่านี้รอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ติดใจคอมเมนต์ไหนส่วนใหญ่คอมเมนต์เป็นลบเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องราวว่าเราเจออะไรมากกว่าก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาเขาบอกว่าเรื่องที่มาถึงตรงนี้เป็นเพราะไม่ได้แต่งงานจริงจังสักทีเอาจริงๆพอจะมีส่วนหลายเรื่องที่มันเคลียร์ไม่ได้เพราะหวานเขาคิดว่าการแต่งงานจะเป็นทางออกของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่กวางไม่คิดอย่างนั้นไม่เห็นด้วยว่าแต่งงานแล้วมันจะจบเคยจับมือเคลียร์จริงจัง3คนถึงปัญหาเคยครับมากกว่า1ครั้งถึงบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาภาพที่ใส่ชุดไทยอันนั้นเหมือนงานไปหาพระทําบุญประมาณนั้นแต่บังเอิญของกวางมีสปอนเซอร์ที่เป็นร้านชุดแต่งงานเขาเลยชุดเต็มมากแต่จริงๆตามแผนหลังจากวันนั้นอีกเดือนนึงหรือ2เดือนจัดงานแต่งแต่โควิดเข้าพอโควิดเข้าเราคาดว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรกระทบวงการเพลงหรือวงการบันเทิงเจอหนักสุดก็ครึ่งปีก็เดี๋ยวว่ากันก็ได้แต่ปรากฏว่ารากยาว3ปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตกวางมาก่อนแล้วโหดมากจากที่เคยแผนไว้มันก็ทำไม่ได้จริงๆเราเริ่มสร้างภาระก่อนโควิดจะมาแล้วทั้งเรื่องบ้านรถคนงานเด็กในวงสารพัดเลยกลายเป็นแผนการด้านการเงินพังพินาศเพี้ยนหมดตอนนั้นคุยกันไหมจะจัดงานเมื่อไหร่กวางกับหวานเข้าใจมากทั้งคู่เข้าใจว่ามันไม่สามารถจริงๆว่าจะจัดงานเลี้ยงใครในตอนนี้ด้วยสภาพการเงินเศรษฐกิจไม่คล่องแบบนี้ก็เข้าใจดีว่าเป็นไปไม่ได้มีการคุยกับบ้านหวานด้วยเหมือนกันบ้านเขาก็เข้าใจไม่ได้เร่งรัดใดๆทั้งสิ้นบ้านกวางก็ให้กวางเป็นคนตัดสินใจตอนนั้นเคลียร์กัน2คนหรือ3คนเคลียร์กัน3คนผลต่อยอดเคลียร์3คนเป็นยังไงแล้วแต่เรื่องครับบางเรื่องก็จบบางเรื่องก็ไม่จบซื้อเรือนหอแล้วซื้อบ้านแล้วที่อยู่ทุกวันนี้เกือบ20ล้านทำไมขายไม่มีเหตุผลต้องอยู่กับภาระนี้ครับไม่เผื่ออนาคตไปสตาร์ทใหม่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นให้สบายใจก่อนดีกว่าเรือนหอซื้อก่อนโควิดจะเข้าค่าใช้จ่ายยังไงอันนี้แหละถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจัดงานแต่งไม่ได้กวางเพิ่งลองมาคำนวณดูว่ากวางใช้เงินไปเท่าไหร่ตอนรายได้เป็น0 7-8 ล้านกว่า
จ่ายบ้านจ่ายรถยังว่ารอดมาได้ยังไงก็รอดมาถึงทุกวันนี้ก็ถึงเวลาไม่เอาภาระนี้แล้วเสียดายไหมเสียดายรู้สึกแปลกมากที่ต้องเปิดบ้านให้คนมาดูแล้วพรีเซนต์บ้านตรงนู้นตรงนี้มันเหมือนหมดแรงมากแม้แค่20นาทีคนเดินรอบบ้านพอคนดูเสร็จสวัสดีครับร่วงทุกทีไม่รู้เป็นไรทำไมไม่ให้ทีมงานทำถ้าช่วงนี้อยู่บ้านก็เป็นคนพาเดินเองเพราะส่วนใหญ่คนติดต่อมาก็อยากให้เราเป็นคนพาเดินบางทีกวางก็บอกนะว่าถ้าไม่อยู่ก็ให้แม่บ้านหรือผู้ช่วยพาเดินนะแต่เขาขอเป็นวันที่กวางอยู่บ้านที่เป็นเรือนหอก่อนเลิกกันคุณทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันไม่เคยอยู่ด้วยกันครับก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันที่ไหนไม่เคยอยู่ด้วยกันเรื่องแต่งงานไม่คอมพลีทก็เลยแยกบ้านกันอยู่บ้านกวางกับหวานห่างกันแค่10นาทีมาเจอกันทุกวันแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเพิ่งรู้ว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กวางเคยคุยกับทางนู้นเหมือนกันกวางถึงบอกว่ามันไม่ได้ผิดที่เขาคิดว่าไม่ควรอยู่กวางไม่ได้เถียงเขาเลยนะแต่กวางแค่ถามว่าทำไมเราอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้หรอซึ่งเขาให้เหตุผลมาเหตุผลเขาก็ไม่ผิดเลยเพราะยังไม่ได้แต่งถ้ากวางอยู่กับหวานกวางก็ต้องตามเขากวางก็โอเคแต่เขาถามคุณพ่อคุณแม่ว่ากวางเข้าใจไหมกวางบอกตรงๆว่าบอกไม่ได้อันไหนกวางไม่โอเคไม่เข้าใจก็จะบอกตรงๆว่าไม่เข้าใจมุมความเป็นแม่กวางเข้าใจดีฝั่งนู้นไม่ได้คิดผิดเลยไม่ใช่บอกว่าใครคิดผิดแค่สองคนเห็นไม่ตรงกันปัญหาทั้งหมดเกิดจากความคิดไม่ตรงกันแค่นั้นแค่นั้นจริงๆครับที่เขาเมากันเรื่องต้องเลิกเพราะไม่มีค่าสินสอดไม่เกี่ยวนะครับรวมๆมันคือแต่งงานไม่ได้มันจัดงานแต่งไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาหยุกหยิกทั้งหลายไม่ใช่เรื่องหลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เร่งไม่มีเร่งเลยทั้งพ่อแม่หวานก็ไม่ได้เร่งหวานเองก็ไม่ได้เร่งเพราะทุกคนเข้าใจหมดว่าสถานการณ์คืออะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเงินบ้านรถที่ดินไม่เกี่ยวเลยแค่เรื่องความคิดเลยเงินทองไม่เกี่ยวทั้งสิ้นในเน็ตมีบางประเด็นว่าไม่มีตังแต่งงานกวางไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ตั้งแต่อายุ18แล้วพ่อแม่มีเขาเป็นคุณหมอมีบ้านมีอะไรของเขาแต่กวางไม่ไปยุ่งอะไรกับเงินเขาอยู่แล้วไม่เคยเลยการแต่งงานใช้ชีวิตใหม่ซื้อบ้านซื้อเรือนหอของตัวเองกวางคิดว่ายิ่งไม่เมคเซตใหญ่ก็จะเดินไปหาพ่อแม่แล้วบอกว่าขอเงินแต่งงานหน่อยพ่อกวางเลยไม่ทำแบบนั้นและไม่คิดจะทำด้วยหวานเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำเราก็มีอยู่แล้วตอนแรกเราทำด้วยกันตอนนี้หวานไปเปิดใหม่ให้ไปเลยได้ไหมมันให้กันไม่ได้เพราะโรงเรียนดำน้ำไม่เหมือนเปิดร้านขายของเปิดโรงเรียนดำน้ำมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเขาขายวิธีการสอนกวางไม่สามารถยกวิธีการสอนแบบกวางให้เขาเหมือนอย่างการร้องเพลงกวางยกวงเอบีนามอให้ไม่ได้มันเป็นรูปแบบอย่างนั้นมันก็เลยต้องแยกกันซึ่งกวางดีใจมากๆที่เขาไม่ทิ้งเรื่องดำน้ำก่อนหน้านี้เขาเสียน้ำตาร้องไห้เหนื่อยนอนไม่ได้มานานมากกว่าเขาจะจบเพิ่งรู้เขาเพิ่งเปิดโรงเรียนใหม่เมื่อวานก็เลยส่งไปหาเขาว่ามีอะไรส่งมาปรึกษาได้เลยเต็มที่ถ้าฝั่งบ้านน้ำหวานดูอยู่ไม่แปลกที่แม่รักลูกแต่หวังว่าจะเจอจุดตรงกลางที่คุยกันได้มีโอกาสไหมในอนาคตมันบอกไม่ได้จริงๆโรคจะหมุนก็ต้องปล่อยให้หมุนไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยว่ากันเหมือนยังรักเขาอยู่เลิกครั้งนี้ไม่ใช่ไม่อยากเจอกันแล้วหรือโกรธกันแล้วอีกคนทำเรื่องไม่ดีใส่แล้วตัดฉึบไปเลยมันก็แปลกยังเป็นห่วงเป็นใยกันเราก็มีโอกาสคุยกันอยู่เรื่อยๆมีคนสงสัยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไหมถ้ารักกันมากพอเป็นเพราะรักกันไม่มากพอหรือเปล่าเลยก้าวข้ามไปด้วยกันไม่ได้โลกความจริงใช้ตรรกะนี้ไม่ได้รักกันก็เรื่องหนึ่งนะครับมันก็รักกันจริงๆแหละแต่บางอย่างมันไม่ใช่เอาความรักมาแก้ไขได้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้แค่ว่าเหมือนในละครมันต้องฝากกันไปได้สิวะอะไรแบบนี้กลางคืนยังนอนหลับไหมกวางร่วงทั้งวันเลย
อาการกวางคือนั่งอยู่ก็จะง่วงทั้งวันมันไม่ใช่อาการปกติของกวางถ้าแม่เดินมาจับมือน่าจะแปลกมากครับไม่น่าจะถ้าเขาเดินมาจับมือแล้วบอกว่าอยากให้ลูกสาวมีความสุขไปต่อไหมก็ค่อยว่ากันดีกว่าบอกไม่ได้จริงๆถ้าน้ำหวานดูอยู่ก็ขอโทษหวานจริงๆที่มันไม่เวิร์กอย่างที่เราคาดหวังกันไว้เหตุการณ์กระทบกระทั่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกวางกับบ้านหวานก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่มันเป็นจุดแตกหักทำให้ลูกระเบิดที่อยู่ข้างในระเบิดขึ้นมาอะไรที่ดีก็อยากให้หวานและที่บ้านหวานจำไว้อะไรไม่ดีกวางก็ขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด